สวัสดีครับเพื่อนๆชาว T3B นะครับ The Baby Boom Channel ครับพายชิมอิ่มดำสำหรับวันนี้นะครับก็ทำคลิปไว้ล่วงหน้านะนะครับตัวผมก็ลอยอยู่กลางทะเลไปเรียบร้อยแล้วก็ตามสัญญานะครับวันนี้เราก็กลับมารีวิวนะฮะกับชุด Home Entertainment นะครับตัวนี้นะฮะที่ผมเพิ่งสั่งมาจาก Lazada เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ทำการทดลองใช้อะไรมาบ้างแล้วแหละนะครับก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆชมนะครับกับตัวนี้นะครับโปรเจคเตอร์ Owlenz นะครับรุ่นอะไรนะ LMP โปรเจคเตอร์ SD 50นะครับถือว่าเป็นตัวเทพมากๆเลยนะสำหรับตัวโปรเจคเตอร์ในราคานี้นะครับก็สั่งมา 3,000 มีทอนอ่ะเอางี้แล้วกัน 3,000 มีทอนนะครับก็เหมาะสำหรับเพื่อนๆครับในช่วงใกล้ๆปีใหม่นะใครอยากจะซื้อของขวัญให้ใครสักคนหนึ่งนะฮะราคาอยู่ในงบไม่เกิน 3,000 บาทหรือว่าเป็นของขวัญให้ตัวเองในช่วงปีใหม่ก็ได้นะครับจะได้มีชุดโฮมเธียเตอร์ตัวใหญ่ๆไว้อยู่ที่บ้านครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยครับตัวนี้ครับนะครับแล้วก็มาแกะกล่องกันเลยนะครับด้วยความที่ตัวนี้กล่องค่อนข้างใหญ่นะเดี๋ยวผมแกะกล่องให้ดูแบบนี้แล้วกันนะฮะก็หน้ากล่องนะครับก็มียี่ห้อผลิตภัณฑ์บอกมาเรียบร้อยนะครับมีสเปคอยู่ด้านข้างนะฮะผมสั่งมาก็เป็นสีดำนะนะครับด้านหลังนะครับมี QR code บริษัทผู้ผลิตนะครับตอนนี้ผมหาภาษาจีนบนกล่องไม่เจอเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับไม่มีเลยแกะกันเลยดีกว่านะครับภายในที่เขาให้เรามานะครับก็จะเป็นตัวกล่องโฟมกันกระแทกนะครับซึ่งก็โอเคนะปกป้องได้ดีเลยนะครับมีฝามาเรียบร้อยข้างในมาเจอกับแมนนวลครับนะฮะก็เป็นบอกรุ่นมานะครับ LPM Series SD 50นะก็มีสเปคนะครับมีคู่มือการใช้งานอยู่ด้านในนะครับทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษนะฮะก็นะครับดูเข้าใจง่ายดีนะไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะทั้ง2หน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคเขาแหละว่าเขามีฟังก์ชันอะไรในการทำงานรีโมทนะครับใช้ยังไงนะครับบอกมาละเอียดทีเดียวเลยทีนี้ให้สังเกตตัวแมนนวลเนี่ยเห็นไหมในราคาของใกล้เคียงกันเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะมีความสว่างแค่ 1,200 ลูเมนนะครับแต่ตัวนี้มาถึง 1,500 ลูเมนนะยิ่งปริมาณลูเมนเยอะเท่าไหร่เนี่ยหมายความว่าตัวโปรเจคเตอร์เราเนี่ยนะครับค่าความสว่างจะสูงก็สามารถสู้กับแสงที่ลอดเข้ามาในห้องอย่างเงี้ยได้ค่อนข้างดีนะครับ resolution ในการฉายนะครับอยู่ที่ 800x480 นะครับหลอดระบบหลอดก็เป็น LEDสำหรับสิ่งที่เขาให้มาภายในกล่องนะครับแน่นอนครับก็ต้องให้ตัวโปรเจคเตอร์มานะฮะก็งานถือว่าดีเลยนะโอ้โหพลาสติกดูแบบแข็งแรงมากนะครับน้ำหนักก็เบานะฮะไม่ประมาณ1กิโลเนี่ยแหละนะครับด้านล่างนะครับมีโมเดลมาบอกแล้วนะครับ Made in China นะตัวนี้มีการลงวันที่รับประกันมาให้นะครับปุ่มเปิ่มก็แข็งแรงนะครับปุ่มนี้เป็นยางนะเป็นยางไม่ได้เป็นพลาสติกนะครับก็โอเครองรับการกดปริมาณมากๆได้ด้านหลังมีดูซิตัวนี้เป็นสำหรับรับสัญญาณรีโมทนะครับเพราะโปรเจคเตอร์เราต้องฉายไปด้านหน้านะเพราะนั้นตัวรับสัญญาณรีโมทเนี่ยมันต้องอยู่ด้านหลังนะครับมีลำโพงในตัวมีช่องนะครับเสียบตัวนี้ตัวนี้เสียบไฟวันนั้นผมทำอะไรเนี่ยกับตัว mirror screen นะไปต่อปลั๊กนะครับจริงๆสามารถเสียบปลั๊กที่นี่ได้เลยนะตัวนี้จ่ายไฟ5โวลต์นะครับชาร์จมือถือได้นะผมว่าแล้วก็มีช่องเสียบ SD card ด้านบนนะครับมีช่องอ่านสัญญาณ USB นะฮะมี HDMI วันนั้นลองเสียบให้ดูแล้วมีช่อง AV นะครับแล้วก็มีช่องต่อออกหูฟังแถมมีตัวเขาเรียกอะไรนะตัวนี้VGA port ใช่ไหมสำหรับต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะฮะสำหรับคนที่ใช้ในงานบรรยายหรือว่างานสอนเหมือนผมเนี่ยจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับในกล่องที่ให้มาอีกนะครับก็แน่นอนครับเขาต้องมีปลั๊ก power cord มาให้เรานะก็เป็นปลั๊ก power cord แบบค่อนข้างโอเคแหละโอเคงานไม่ได้แบบบางๆเหมือนการน้ำร้อนทั่วไปก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ประมาณนึงนะมีสาย AV มาให้นะครับที่เราต่อกับช่องเมื่อกี้มีรีโมทมาให้นะครับโดยที่ฟังก์ชันในต่างๆของรีโมทเนี่ยก็เป็นตัวบังคับตัวจอโปรเจคเตอร์ของเราเนี่ยแหละนะครับสำหรับรีโมทเนี่ยก็ถ่ายฐาน 3A นะครับ2ก้อนนะฮะ ฟังก์ชันการใช้งานบนตัวเครื่องก็ไม่มีอะไรนะครับปกติก็เราก็จะมีจออย่างเงี้ยเป็นโปรเจคเตอร์อยู่แล้วล่ะมีฝาปิดครอบมาให้เรียบร้อยนะฮะด้านล่างนะครับก็ตัวนี้จะเป็นน็อตนะดูใกล้ๆก็ได้นะครับเป็นน็อตสำหรับปรับองศาเครื่องนะครับดูซิออกมาได้ยาวแค่ไหนนะเนี่ยมันก็จะเงยๆขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็มีอะไรแล้วก็ปุ่มบนเครื่องนะครับก็จะมีปุ่ม S นะครับปุ่ม M ก็น่าจะเป็นเข้าไปในเมนูแหละเดี๋ยวเราไปกดกันดูนะครับมีปุ่มขึ้นลงโอเคย้อนกลับเปิดปิดเครื่องบนนี้ได้นะฮะเวลารีโมทหายก็ยังควบคุมได้นะบางรุ่นนี่ถ้ารีโมทหายแล้วควบคุมไม่ได้นี่ยุ่งเหมือนกันนะครับสำหรับในการเชื่อมต่อโน้ตบุ๊กเข้ากับตัวโปรเจคเตอร์นะครับก็ทำได้ง่ายๆครับแค่เสียบปลั๊ก HDMI นะครับปรับความคมชัดของตัวสกรีนหน้าจอนะให้คมชัดก่อนแล้วก็ตั้งระนาบหน้าจอนะครับจะได้จอไม่เอียงนะเสร็จแล้วไปที่รีโมทครับกดปุ่ม S นะครับหรือว่า Source เพื่อค้นหาสัญญาณภาพ HDMI นะครับหลังจากนั้นหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็จะขึ้นมาอยู่บนตัวสกรีนของโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วแค่นี้เราก็สามารถใช้ความบันเทิงจากหน้าจอโน้ตบุ๊กเนี่ยดูคลิปวิดีโอนะครับหรือดูหนังนะจอใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยครับสำหรับการใช้งานร่วมกับแฟลชไดร์นะครับก็แค่เอาแฟลชไดร์เสียบเข้าไปในช่อง USB นะฮะแล้วก็ไปที่รีโมทครับกดโหมด S นะครับหรือ Source ค้นหาช่อง USB ครับเข้ามาก็จะเป็นตัวหน้าจอแบบนี้นะถ้าเราอยากดูรูปนะครับก็เลือกไปที่โฟโต้เข้าไปในอัลบั้มที่เราจัดเตรียมไว้ครับบอกว่ามีรูปดำน้ำนะรอบนี้นะครับก็อยากดูรูปไหนนะครับเราก็เลื่อนดูได้เลยหรือถ้าอยากดูเป็นจอใหญ่เนี่ยเราก็สามารถติ๊กเลือกรูปนะครับเดี๋ยวผมเลือกสัก 4-5 รูปนะปึ๊บแล้วเราก็กดปุ่ม play ครับรูปก็จะมาแสดงเป็นจอใหญ่แบบนี้เลยสำหรับการฟังเพลงนะครับเราก็เข้าไปในไอคอน Music นะครับเลือกเพลงที่เป็นไฟล์ MP3 MP4 หรือว่าไฟล์ Wave ไฟล์ Audio นะครับได้ทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็กดเลือกเพลงครับเราจะเลือกหลายๆเพลงก็ได้นะผมเลือกไว้สัก2เพลงแล้วกันนะครับแล้วก็กด play ครับมันก็จะเล่นเพลงนะครับแล้วก็ถ้าเรากดข้ามเพลงเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนเพลงไล่ไปเรื่อยๆนะหรือว่าฟังไปเรื่อยๆก็ได้นะถ้าเราต้องการดูหนังนะครับเราก็แค่เข้าไปที่ไอคอน Movie ครับแล้วก็เลือกไฟล์หนังของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ MP4 ไฟล์ Movie นะแล้วก็เข้าไปแล้วก็เพียงกด Play ครับแค่นี้นะครับเราก็มีโรงหนังส่วนตัวที่จะพกพาไปที่ไหนก็ได้นะครับแค่มีโปรเจคเตอร์แล้วก็ SD การ์ดไปแค่นั้นเองเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูครับพลังของ 1,500 ลูเมนนะครับเวลาเปิดไฟนะแล้วก็ดูครับถ้าปิดไฟภาพคมชัดนะเหมือนกับที่เราดูในจอคอมพิวเตอร์แทบจะไม่ผิดเพี้ยนเลยนะฮะนอกจากภาพจะคมชัดแล้วนะครับการดูผ่านโปรเจคเตอร์เนี่ยเป็นการถนอมสายตาเราด้วยนะเพราะว่าลดแสงที่สะท้อนมาโดนสายตาเราโดยตรงนะครับการเซตอัพนะครับเราก็เข้าไปที่ปุ่ม M นะครับบนรีโมทบนเครื่องก็ได้นะแล้วเราสามารถไปตั้งค่าหน้าจอนะครับเป็นออโต้ก็ได้หรือว่าเป็นขนาดต่างๆนะครับที่เหมาะกับภาพที่เราแสดงนะครับแล้วก็ยังมีปรับหน้าจอในเรื่องของสีต่างๆนะครับปรับให้กลับหัวนะเวลาเราแขวนโปรเจคเตอร์นะครับหรือกลับหัวแล้วก็ฟลิปเป็นเหมือนมองในกระจกก็ทำได้เหมือนกันนะครับในโหมดที่เป็นออดิโอนะครับเข้ามาแล้วก็สามารถปรับแต่งในเรื่องของอีควอไลเซอร์นะครับซึ่งตัวนี้ก็มีทั้งหมด5ย่านความถี่นะเราก็สามารถปรับแต่งได้ถ้าเรามีการเชื่อมต่อเครื่องเสียงเนี่ยปรับแต่งตรงนี้เป็น EQ ได้เลยนะส่วนในโหมดเซตอัพของเครื่องเนี่ยนะครับ อื่นผมก็ไม่ค่อยรู้นะแต่ว่าแน่ๆคือเราเลือกภาษาได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีภาษาไทยนะเราก็ใช้เป็นภาษาอังกฤษของเราต่อไปนะครับหรือใครถนัดภาษาอื่นก็ลองเลือกดูนะฮะซึ่งตัวนี้ในอนาคตเขาก็จะมีการอัปเดตข้อมูลได้นะข้างล่างก็มีปุ่มให้กดอัปเกรดอยู่นะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวมินิโฮมโปรเจคเตอร์จาก Owlenz รุ่น SD 50 นะฮะตัวนี้ก็แบบเจ๋งจริงนะครับก็อย่างที่รีวิวให้ดูนะเบากระทัดรัดแล้วก็เงียบใช้งานง่ายนะครับใช้กับดูรูปก็ได้ใช่ไหมSD card USB card นะครับแถมยังมี HDMI แล้วก็ AV ให้เลยว่าคุ้มมากๆนะครับกับงบไม่ถึง 3,000 บาทเนี่ยได้โปรเจคเตอร์ระดับนี้นะฮะก็ยังไงใครสนใจก็สั่งได้นะครับใน Lazada นะก็เซิร์ชไปนะครับก็ Owlenz Projector นะ Nanotech ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ชมกันมาถึงจุดนี้นะครับก็ลงคลิปใหม่ๆนะครับทุกวันศุกร์5 โมงเย็นนะฮะเจอกับผม The Baby Boom ช่อง T3B นะถ่ายชิมอิ่มดำนะครับ Groom to Zoom Unseen นะครับเอาสิ่งใหม่ๆมาให้เพื่อนๆรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพเรื่องของทริปดำน้ำการดำน้ำแล้วก็แน่นอนครับในคลิปหน้านะฮะเราจะต้องมีแกดเจ็ตอะไรใหม่ๆมาให้เพื่อนๆดูแน่นอนนะครับสำหรับรอบหน้าก็จะเป็นตัวนี้ครับ Smart Band จาก Nanotech นะครับรุ่น M2 ตัวนี้แบบบอกเลยว่าเทพมากนะเพราะว่าสำหรับตอนนี้นะครับก็ผมก็ยังลอยอยู่กลางทะเลต่อไปนะกลับมาก็จะรีบทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะถ้ายังไงก็ติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับบ๊ายบาย